สวัสดีค่ะสาวเลยในต่างแดนอังกฤษนะคะเพิ่งเลิกงานนะคะวันนี้วันศุกร์นะคะวันศุกร์ศุกร์หันษานะคะ I love Friday โอ้ยอากาศหนาวค่ะตอนนั่งอยู่ในรถตอนนี้4องศานะคะ4องศาอากาศเย็นเมื่อคืนยังดีหน่อยดีจักหน่อยนะคะแบบว่าเขาเปิดฮีตติ้งอยู่ในโรงพยาบาลฟู่ว่าสันเต็มหมายถึงว่าเปิดแม็กซิมัมนะขึ้นก่อนแม้วันสิแข็งหนาวหลายช่วงนี้อากาศแบบมันกำลังหนาวนะคะมันกำลังเย็นดังกระแดงมันหนาวขนาดนั่งเกิดยูเน่นทำงานมันอุ้ยฟรีซิ่งว่าสันทนหนาวขันบ่ยางบ่นานบ่นีนั่งอยู่ซึ่งเนี่ยอุ้ยหนาวค่ะเพราะว่ามันกับบริวารห่อนเบิร์ดสมองกับเป็นร่างห้องมันค่อยอุ่นนึงสินะวันนี้วันสุดท้ายของการทำงานนะคะหลังจากนั้นแม่บ้านก็จะหยุดเริ่มจากวันนี้นะคะพุธโอ้ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อุ้ยเออจันทร์ชีมือวันอังคารกับกลับไปเห็นงานนะคะกลับไปทำแต่ว่าใกล้คริสต์มาสแล้วนะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้ชีวิตแม่บ้านหลังจากเลิกงานทำอะไรมั่งมีอะไรตื่นเต้นหรือเปล่านะคะไปดูกันค่ะมาดูกันค่ะมาดูกันอันปากนี้ไม่ได้ป่วยนะคะไม่ได้ทาลิปสติกค่ะสีเลยเป็นสีแบบนี้นะคะ มาถึงบ้านแล้วนะคะกิจวัตรประจำวันนะคะถึงบ้านช่วงช้าก่อนนะคะคุยกันวันนี้หิวข้าวมากเลยเอ้าตำโอ้ชงชาสิขอกินข้าวบ่ได้กินข้าวดอกกินแพนเค้กนะคะกินแพนเค้กก่อนหิวข้าวมากเลยมื้อนี้สิบีซีจังน้อยกับเจ้าของนี่ล่ะแต่ก็อารมณ์ดีนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้หยุดนะคะมะรืนนี้ก็หยุดวันถัดไปก็หยุดแล้วมั้งเหรอพรุ่งนี้มะรืนนี้ภาษาเมื่ออื่นเมื่อฮือหันภาษาอีสานกับมือตื่นว่าสันถอจังมือมันหลายมือแปลว่าอะไรว่าสันอันเพื่อนเพิ่นถามเนาะมือหนึ่งมือหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยละมือแปลว่าวันหันภาษาไทยมือคือยังมือกินข้าวสิเนาะมือเช้ามือเย็นแล้วความหมายคล้ายๆกันแล้วก็วันนึงนี่แหละปันผ่านะคะมาหอดกับปันผ่าแม่บ้านวางหันเช็คเบิ้งอันซื้อเนี่ยมาขาหนูขาอลิเตเมาส์ขาหนูอีกแล้วอันหนูใหญ่ที่ว่าอันยาเบื่อหนูนั่นกล้องสีเห็นกล้องบ่คะนั่นที่ว่าไปเสี่ยงไปไต่ห้องหลังคามันเอาพากันเอาไปกินเองเบิดล่ะบ้านแม่บ้านได้ซื้อมาใหม่เพราะว่ามันมาเที่ยวจออันอยู่ข้างล่างนี่ทั้งเขามันมีปองเขาอะท่านถอดปองคือช่องอะท่านถอดแม่บ้านก็เลยสื่อมาใหม่มามีห้อยมากินอยู่มีรอยมักแทะมากัดอยู่เดี๋ยวถาเบิ่งมันสิได้ผลบ่ตอนนี้จะไม่ทานอาหารไม่ตอนนี้สิบ่กินข้าวเช้านะคะสิบ่กินข้าวอะท่านถอดสิทานอาหารเช้าแทนลดหุ่นเดี๋ยวนะคะเอานี่เข้าไมโครเวฟก่อนบ่แม่นช่างลดหุ่นหรอกค่ะกินให้มันถูกวิธีมันเถาะเศร้ามากก็กินอาหารเศร้าซะแบบว่าตอนแรกไปถ่ายกินข้าวทีเดียวนะเที่ยงก็บ่ได้กินเนาะเพราะแม่บ้านก็นอนอยู่แล้ววันนี้นะคะแม่บ้านบอกสู่ฟังซื้อแล้วค่ะ Talk about myself ว่าสันเถาะ What I plan to do today First I'm gonna have breakfast Sit down, have a cup of tea and eat some breakfast Have a shower Then I'm gonna change the water for the fish tankAfter that, no, not yet. I gonna wait for the postman to come to deliver something because I get a message, text message from lawyer mail say that
they're gonna deliver something to me. I believe it's gonna be my field football teacher. คิดว่าเพราะว่าแม่บ้านสิกินข้าวก่อนนะกินข้าวแล้วอาบน้ำแล้วก็สิเปลี่ยนน้ำตู้ปลาแล้วก็สิทาโพสแมนมาสันตัวบุรุษไปสนีมาส่งของก่อน After that again I'm gonna go to post office to collect some parcel พัสดุยาส่งมาให้มาสันตัวที่ว่าพลาดแม่บ้านเลย re-delivery ที่จริงเขามาส่งมือว่านี่แหละลืมไปเอาที่จริงกะลืมเอาใบนั่นใส่กระเป๋าไว้อีกเพราะว่าขันกะว่ากะสิไปจอดยูโพดออฟฟิศแต่ว่าเลยโอ้ยเมื่อยกลับมาหอดบาทสักวันเท่านั้นเท่านี้ค่อยไปก็ได้ดอกมันบ่เปลี่ยนน้ำตู้ปลาหรือเพราะมันดังระบอกเดียวนะคะวอร์มนาวอันบ่เปลี่ยนน้ำตู้ปลาหรือกะลิตนจะของ่ามอยากได้ว่าซั่นต้องดูแลมันจักหน่อยตัวตู้ปลานั่นของขวัญวันเกิดในบ้านนะบ้านเราซื้อให้ ซื้อกับซื้อมือสองดอก มูเขาขายต่อนะคนรู้จักคนเคยรู้จักขายไม่ขายต่อเลยสี่ตัวกันตะพุนล่ะปลาก็เลี้ยงมาหลายแบบแล้วเหลือช่วงตัวเดียวเหลืออาจเป็นซีนสมๆนอกนั้นมันตายเบิ่นล่ะถ้าได้ซื้อไม้มันออกแม่แพ้ลูกนะเปิดนี่ก่อนมาปลูกไซรัปนะคะกล้วยย่างอีน้อยนึงสิกินกล้วยน้ำบ่เอากล้วยใส่น้ำช่วงนี้อุณหภูมิสิลดนะคะเพราะว่าเขาพยากรณ์อากาศเขาบอกแม่บ้านก็เลยชินแน่นั่นแหละค่ะเพราะว่าได้ใส่ได้อยู่ในอากาศที่ว่าเย็นเย็นนะไปเฮ็ดงานกับไปเฮ็ดงานกับมันก็เย็นช่วงนี้ก็ช้อปปิ้งไปเรื่อยนะคะคริสต์มาสลิสต์สำหรับอาหารก็เหลือเป็นบางส่วนท่านใดๆครบอยู่แต่ว่ากับแม่บ้านกับสิทย่อยช้อปปิ้งว่าปีนี้ว่าสิกินกูสว่าสนอกินห่านได้ก่อนเนื้อมันเนื้ออยู่ได้เนื้อเดี๋ยวสิไปเบิ่งพักค่อยสิใกล้มื้อค่อยสิซื้อจังซี่นะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวสิว่าบ่ล้างบ่แปรงฟันก็สิกินแม่บ้านแปรงฟันแล้วนะคะแปรงฟันอยู่หม้องแห้งๆแล้วนี่แหละค่ะความสุขของแม่บ้านมาหอดแล้วกะชงคัมปทีกินอาหารเศร้าแล้วก็ My TV มาสนอ My Own Channel เบิ่งหนังอยู่ในทีวีนี่แหละโทษทัดย่าแม่บ้านนั่งอยู่ในนี้เดี๋ยวก็สิเบิ่งกินไปนั่งมึงไปนั่งแม่บ้านเบิ่งซีรีส์ฝรั่งนะคะ ไปดูไทยนะว่าแม่นว่ายิงดอกมันเบิ่งแล้วมันก็ติดแม่แม่บ้านเลยบ่อยากเบิ่งแล้วก็ตาสร้างมันเฮ็ดบ่คือหลายแต่งหน้าแต่งตาบ่เซาเป็นเบิ่ง Netflix หรือ Amazon ตอนนั้นเออโอ้รู้สึกว่าเบิ่ง Amazon แม่นบ่ Prime Video แม่นบ่เบิ่งที่ว่าซินเนอร์มันของอันไหนอันนี้เอาเบิ่ง Netflix นะคะ Netflix เบิ่งทีวีธรรมดาก็ได้คุณมีไลน์นี่แหละคุณมีปิ๋วพร้อมแล้วนั่นน่ะมีทุกช่องคนละนี่ของพ่อบ้านแล้วเบิ่งอีกอันนึงของลูกเบิ่งอีกอันนึงบ่ได้เบิ่งนํากันจังซี่นะช่องเด็กหน่อยก็สิบ่มีหนังที่ว่าเป็นตะยานเป็นช่องของเด็กหน่อยโอ้ yes แม่บ้านเบิ่งซินเนอร์อยู่นะคะเดี๋ยวขอตัวเบิ่งหนังแล้วก็กินข้าวไปนํานะคะนั่งขาตะกำ
ฝรั่งเนี่ยล่ะคอยเบิ่งคอยพอกันไหมนะคะเดี๋ยวคอยเบิ่งมาแม่บ้านเห็นหยังต่อเนาะแม่บ้านก็โตกินข้าวก่อนค่ะอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะบ้านนี้สิล้างถ้วยบ้านนี้ล้างถ้วยอันนี้มันเป็นหยังนะคะถุงข้าวเจ้าอันนั้นกับถุงข้าวเจ้าคือกันมันบ่มีหม่องสิไหวบ้านน้อยหลังนี้สุขีเหลือจริงเราไม่มองสิไว้หนูกำลังระบาดก็เลยต้องขาหนูมันก่อนพัวมันเที่ยวมาจอบอันเข่าแม่บ้านนะอลิตาเมาเพราะว่าต้องเป็นหนูหน่อยล่ะเป็นอลิตาเมาเพราะว่าเห็นผีมันอยู่อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะทาลิปสติกด้วยหน้าตาอาจจะโรยหน่อยนะคะเพราะ3คืนแล้วนะคะทำงานล้างถ้วยแล้วแม่บ้านก็สิเปลี่ยนน้ำตู้ปลากสิถาไปซะนี่จักน้อยนึงแล้วค่อยสิไปโพดออฟฟิศอาสิไปตอนแรกไปยังมื้อเช้านี่ล่ะจะได้อีหยังสินะเดี๋ยวไปโพดออฟฟิศไปเอาของนั่นล่ะสิเอาของที่ไปซะนี่ยาส่งมาให้ล้างถ้วยคุยกันไปหน้ามันสิเสียงดังบ่เพื่อนมันถามเนาะว่ายายังเฮ็ดงานอยู่บ่เป็นหยังคือยังเฮ็ดงานว่าซั่นฝรั่งอยู่นี่ถึงเกษียณแล้วก็ถ้ายังอยากเฮ็ดก็เฮ็ดได้นะคะบ่จําเป็นต้องอยู่บ้านว่าซั่นเถาะก็คือจังพี่เพิ่นตอบเป็นภาษาอังกฤษที่ว่าตอบว่า you can work and แล้วก็ long as you can จังซี่นะเพราะว่าบ่จําเป็นว่าเกษียณแล้วต้องอยู่บ้านฝรั่งเขาบ่สิว่าจังได๋ล่ะเขาบ่เซาเฮ็ดงานง่ายๆนะคะเขาบ่คือบ้านเฮาเด้ถือว่าเซาเฮ็ดงานแล้วมาเลี้ยงหลานบ่นะคะบ่แม่นอยู่นี่นะครอบครัวไผคือว่าเป็นครอบครัวแล้วเขาก็บ่ได้นี่เขาก็เบิ่งซื่อๆจังยาแม่บ้านเฮ็ดบ่เพิ่นก็บ่ได้มาคือว่าล่ะบ่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันอยู่คนละหลังเขาบ่ได้เอาเพิ่นคันเพิ่นมาเบิ่งหลานซอยได้เพิ่นก็มาหมายถึงว่าโดนๆก็มาเทื่อแต่ว่าบ่แม่นว่าสิอยู่เฮ็ดงานและเลี้ยงหลานให้ไปเฮ็ดงานคือเมืองไทยบ่มีนะคะเพราะว่าอยู่นี่มันคนละวัฒนธรรมล่ะกะลูกเต้าก็บ่ได้ส่งเงินส่งทองให้พ่อให้แม่ใส่นะคะเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมล่ะคะค่าครองชีพอยู่นี่มันแพงอีหลีจังซี่นะมีครอบครัวแล้วอันคําว่าเกษียณรีไทร์แต่ว่าคําว่าไปเฮ็ดงานก็ไปเฮ็ดแค่พาร์ทไทม์นะคะพาร์ทไทม์คือ3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็แล้วแต่เพราะว่าอยู่นี่เขาบ่ได้จำกัดอายุอยู่เมืองไทยนะคะว่าเฒ่าแล้วไปเฮ็ดงานบ่ได้บ่นะคะบางคนที่ว่าเกษียณที่ว่าลางเทื่อเพิ่นเฮ็ดอันหยังก็ไพรไพรเวทเพนชั่นลางเทื่อก็สิอายุ50ปี60ปีแบบว่าได้เพนชั่นแล้วลางเทื่อเขาก็เซาเฮ็ดแต่ว่าก็ยังรับพาร์ทไทม์จ็อบเฮ็ดมองหันมองนี้คือเก่าแล้วก็ย่าของแม่บ้านแล้วอยู่ผู้เดียวพ่อจังซี่นะแล้วเป็นโสดมาโดนแล้วก็อันนี้มันคนมันบ่คือเมืองไทยนะคะมันหางานง่ายอยู่นี่งานพาร์ทไทม์ถามว่าตะกี้เราเห็นงานอีหยังสินะที่ว่านี่แม่บ้านก็กี่มันเราเห็นงานคอมพิวเตอร์จังซี่ล่ะเป็นซอฟต์แวร์ซอฟต์ยังนี่ล่ะยินเพิ่นขับรถคันใหม่เรื่อยเป็นรถบริษัทบ้านนี้พ่อเล่าออกจากเล่าได้เศร้าเฮ็ดงานตอนอายุ60ไม่ใช่พูดผิดเล่าได้เล่าเศร้าเฮ็ดตอนเล่าอายุ65ตอนนั้นก็เป็นกฎหมายเก่าอยู่เล่าก็ได้รับเพนชั่นตอนนั้น65นะหมายแล้วก็เศร้าเฮ็ดงานเป็นปีพุ่นล่ะค่ะแล้วเราเบื่อเก็ตโบดว่าซั่นเถาะไปเที่ยวกับจนอิดแล้วก็ไปเที่ยวเป็นมาแล้วเลยเฮ็ดเพราะว่าคันเศร้าเฮ็ดงานแล้วมันก็บ่ค่อยได้พ่อมูพ่อหยังมันบ่ล่ะมันก็มันสังคมมันก็เปลี่ยนไปเราก็เลยไปเฮ็ดงานพาร์ทไทม์พาร์ทไทม์จบทำมาเฮ็ดงานอีหยังเราเฮ็ดงานเป็นคล้ายๆแค่ซัพพอร์ตวอร์เกอร์แต่ว่าบ่ได้เฮ็ดหนักคือแม่บ้านนะเราเฮ็ดแค่คือว่าเราสิไปแทนคนอยู่แค่สมมุติว่าบางคนเพิ่นก็คือจังผัวหรือเมียป่วยแบบว่า
เท่าหลายดูแลแบบซึ่งบางคนกับบ่ได้เอาผัวสมมุติว่าผัวหรือเมียดิเมนเชียจังซี่ก็บ่ได้เป็นดิเมนเชียหลายก็เอาไว้บ้านเดี๋ยวของก็ดูแลได้จังซี่นะคือบางคนเขาก็เป็นจังซั่นแต่ว่าสิมีหน่อยนะที่ว่าลูกเต้าดูแลส่วนมากก็แม่นผัวเป็นเมียเบิ่งกันบ้านนี้พวกคนเขาสิดูแลคือแม่นแค่เลยนี่เขาอยากพักผ่อนคืออยากเขาไปซื้อกับเขาอยากไปเบิ่งนั้นมีเวลาส่วนตัวพวกเขาญาติในบ้านก็สิไปแทนเขาคือสิเป็นนั่งอ่านหนังสือหรือพาผู้นั้นไปเบิ่งหนังไปย่างสินะคันยังพอนี่ได้พาไปออกกำลังกายเนี่ยนะทีพาไปซื้อกับเขาพาไปยังนี่ล่ะแอนคินคือญาติในบ้านเราเฮ็ดตัวนี้เราก็ม่วนว่าซั่นเถาะญาติในบ้านเรามักคุยเราคุยเก่งเราเวลิแอคทีฟว่าซั่นเนาะเราเวลิแล้วยังไปตีกอล์ฟตีนั่นอยู่นะคะเห็นอันฝนตกตกหนาวๆลมๆแม่บ้านเอ้ยเรายังออกไปแม่บ้านเนาะตอนแม่บ้านไปหาเราเราคนเดียวนัดกับมูแล้วฝนตกโอ้ยลมมาสั่นกะยักไปตีกอล์ฟอยู่เราเลยแข็งแรงเราออกกำลังกายนี่นะคะกะคือสิต่อใจบ่คือบ้านเฮานะคะว่าเกษียณแล้วต้องอยู่บ้านบ่นะคะฝรั่งอยู่นี่เขา is very เขา very active ว่าซั่นเถาะไปเขาแบบว่าเขาถือว่าเขาเลี้ยงลูกใหญ่แล้วพอดีคือเวลาของเขาสินะเห็นมีผู้ใดว่าอายุเด็กน้อยอายุ16ปีตรงจำเป็นต้องออกไปอยู่หม่องใหม่เรื่องสันติบอนะคะบ่มันบ่ได้เป็นจังซั่นมันบ่ได้จำเป็นหรือว่าเด็กน้อยฝรั่งใหญ่แล้วต้องออกไปอยู่ข้างนอกมันบ่ซั่นอันนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับครอบครัวของเขาเองส่วนมากก็คือเด็กน้อยวัยรุ่นคันใหญ่แล้วอายุ18 19 20กันเข้าเรียนมหาลัยจังซี่เขาก็ออกไปอยู่ข้างนอกเขาแห่งอยากออกไปค่ะคือเฮาตะกี้ล่ะเคยแต่อยู่กับพ่อกับแม่ก็อยากออกไปอยู่ข้างนอกร้องเบิ่งว่าเป็นจังใดจังซี่นะแต่ว่าเฮาก็ยังได้เก็บของไว้ให้ลูกคือเก่านั่นล่ะแต่คล้ายๆกันนี่แหละค่ะแต่ว่าเรื่องเฮ็ดงานนี่คือว่าคือจังคือแม่บ้านเคยว่าเกินสู่ฟังว่านั่งพยาบาลเราก็เสียแล้วเราก็เสียตอนอายุ55คําว่าเกษียณบ่แม่นว่าบ่สามารถสิกลับไปมาเฮ็ดงานได้นะคะยังกลับไปเฮ็ดได้คือเก่าบาดนี้เรารีไทร์แต่ว่าเราก็ยังมาเฮ็ดเป็นแบ่งสตาฟเนิร์ดมาเฮ็ดอาทิตย์ละเทื่อ2เทื่อจังซี่แหมเราก็ยังเฮ็ดเป็นพ็อกเก็ตมันนี่เพราะว่าคําว่าเงินเพนชั่นมันก็บ่ได้หลายคือเงินที่เฮาเฮ็ดงานนะคะมันบ่ได้หลายนะบางคนก็เฮ็ดมี private pension บางคนก็ได้แค่ state pension จังซี่นะได้2 pension แต่ว่ามันก็บ่เป็นเงินที่หลายอีหยังก็ดอนะคะบ่ได้หลายมากอีหยังคันยังเฮ็ดงานได้ทุกคนเขาก็ยังอยากเฮ็ดเพราะว่าผู้ใดเขาสิบ่หนีเนาะเงินทองมันสำคัญกะก็คิดว่าสิเข้าใจนะคะกะคล้ายๆคือพี่เพิ่นอธิบายอยู่ข้างล่างนั่นล่ะเรื่องเหตุงานของฝรั่งอยู่นี่เขาบ่ได้จำกัดอายุลังมองกำจัดไม่ใช่จำกัดยูมสินะเป็นลังงานแต่ส่วนมากงานแค่เบสิกหรืออีหยังที่มันหางานง่ายสินะมันบ่ได้ยากคือเมืองไทยเพราะว่าเขาเหตุงานเป็นชั่วโมงเขาไม่ได้กินเงินเดือนงานกินเงินเดือนก็มีแต่ส่วนมากเขาจะไปเหตุเป็นพาร์ทไทม์จ็อบเป็นนี่เขาสิกินเป็นชั่วโมงนะคะเขาไงเฮ็ดงานเป็นชั่วโมงแม่บ้านก็เฮ็ดเป็นชั่วโมงแม่บ้านบ่ได้เมากลางคืนนะคะแม้แต่30นาทีก็คิดเป็นเงินใดนะคะอยู่นี่เอาขอตัวล้างถ้วยก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วก็จะไปเปลี่ยนน้ำตุ๊กปลาเพราะแม่บ้านต้องการสิ่งให้มันว่างมีเพื่อนถามว่าเห็นอยู่ในวิดีโอเก่าๆว่าแม่บ้านคือใส่ถุงมือข้างเดียวล้างห้องน้ำที่จริงใส่2ล่ะบัดมือนึงมันสิกดมือถือมันกดบ่ได้เลยดึงออกข้างนึงก็เลยกดมือถือจังซี่แล้วก็เลยเอาข้างนึงถูที่จริงก็ใส่2ถุงมือล่ะค่ะแต่ว่าคันใส่ถุงมืออันนี้มันกดมือถือบ่ได้เจ้าก็พอกันอีกนะคะเปลี่ยนน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็สิเอาฟิวแนวกล่องใส่Thank you.
นี่นะคะกล่องมี2อันหัวปลามันหลายอุ้ยก็เลยใส่แนวกล่อง2อันเรียบร้อยแล้วนะคะที่ก็แคบๆนี่แหละใส่นะนี่นะคะตู้ปลาเขาเรียกว่าขึ้นค่อยๆเบิ้งนะคะเดี๋ยวปิดฟ้าค่ะบาทนี่ปิดฟ้าโอเคมันอันใส่ล่ะมันอู้ตายอุ้ยตายแล้วมือใครมาจับเนี่ยตุลพงมือลูกเล่นมาจับเหรียญปิดฟ้านะครับปิดฟ้าเรียบร้อยโอ้ยเรียบร้อยจังได๋ลืมใส่อันนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นซีคาร์บอนมอนอกไซด์หรือเขินอีหยังบอกบ่ถูกคาร์บอนไดออกไซด์เออคาร์บอนมอนอกไซด์ก็ทอยเสียเนาะเฮ้ออันนี้คาร์บอนไดออกไซด์ว่าวิ่งในผืนมันอันนี้นะเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูชัดๆกันนะคะเดี๋ยวแม่บ้านเปลี่ยนทางไมค์ก่อนเออเห็นจังสิก็ได้หรอกเนาะโอ๊ยนี่นะคะกะหลายปีแล้วต้นไม้ก็บ่ได้เปลี่ยนไมค์เลี้ยงอันนี้แล้วก็ยากนะบานคันไปเที่ยวไสยากอันมีคนมาอันคําว่าผู้ใดมาให้อาหารปลาจังซี่ก็ต้องซื้อแนวมาอันติดไว้ย่ําเฮ็ดย่ํานั้นมันลอยขึ้นเทื่อละอันเทื่อละอันเฮ็ดปลามันกินจังซี่นะยากน้ําปลาบาดนี้คันไปเที่ยวส่วนมากอ่ะอาทิตย์นึงคันไปเมืองไทยหลายทีก็สิให้หมู่เพิ่นมาให้อาหารปลาอยู่เพราะมันโดนแต่ว่าคันซําไปเที่ยวไสอาทิตย์นึงอาทิตย์เดียวจังซี่ก็ซื้อแนวอาหารป่ามาจังซี่นะแล้วนะแล้วนะคะเวียกมานี่ก็สิถ้าไปซะนี่ล่ะค่อยสิไปโพสต์ออฟฟิศค่ะถ้าไปซะนี่มาส่งของก่อนท่านได้เห็นรถอยู่ขอมาพอกันใหม่นะคะมื้อนี้มีนี่ละเครื่องมือแล้วท่านได้เครื่องหรือจังยามแล้วตอนนี้วัดชาไม่เสร็จบ่เห็น41โมงเศร้าแล้วนะคะเนี่ยผ่านไปตั้งแต่เศร้ามากอะท่านได้เศร้าอันเมื่อยอยู่อันเฮ็ดงานล้างถ้วยซักผ้าพร้อมนะคะอบผ้าพร้อมนี่บ่แล้วจักเทื่ออ้อเดี๋ยวแม่บ้านเว้านึงสู่ฟังพ่อบ้านเพิ่นเมื่อวานนี่เพิ่นกลับมาเนาะเพิ่นเลยได้กล่องช็อกโกแลตเพิ่นเลยว่าเพราะว่าเพิ่นมาแล้วเพิ่นก็ย่างเข้าห้องครัวแม่บ้านก็อยู่หั่นล่ะแม่บ้านเพิ่นเลยถือกล่องช็อกโกแลตออกมาเพิ่นว่าบ่แม่นของเฮาดอกอันนี้เพิ่นสิไปให้อันคลีนเนอร์ว่าซั่นอยู่หม้องทำงานเพิ่นอยู่ออฟฟิศเพิ่น
อันแม่บ้านเลยว่าฉันกับคลีนเนอร์อยู่เฮียนนี่คือบ่มีอันช็อกโกแลตจักกองแม่แม่บ้านเลยว่าสิเลยบอกอยู่หมายเพิ่นเลยว่าอันมีการ์ดคริสต์มาสบ่ว่าซั่นเพิ่นว่าเพิ่นสิเอาให้คลีนเนอร์อยู่หม้องเฮ็ดงานเพิ่นแม่บ้านเลยว่า50พี่การ์ดก็มีอยู่มาหาเอาอยู่นี่ล่ะบัดแม่บ้านเลยถามว่าแม่บ้านเลยเว้าหยอกผู้สาวหรือผู้เฒ่าล่ะคลีนนิ่งอยู่อันหม้องเฮ็ดงานนั่นล่ะค่ะสิเนาะเพิ่นเลยว่าอุ้ย60แล้วว่าซั่นเพิ่นว่าจักแม่นบ่ดอกซั่นดอกบ่เห็นนําเพิ่นเฒ่าแล้วเพิ่นว่าแม่บ้านเว้าหยอกเพิ่นนะเพิ่นอันมาเอาการ์ดอยู่เฮียนแล้วยังถามว่ามีกระดาษห่อของขวัญบ่ว่าซั่นแม่บ้านเลยว่าโอ้ฉันสิได้ชาติอยู่ได้นี่ซั่นดอกมาเอายืนมาเอาของอยู่เฮียนไปให้ทางหม้องเฮ็ดงานเบิดแทนที่เจ้าของสิออกเงินซอยกันฮอซั่นดีตัวบ่ใส่แม่บ้านฮอแม่บ้านว่าเว้าหยอกเพิ่นนะบาดเนี่ยลูกชายเพิ่นถามต่อหน้าลูกชายว่ามีกระดาษห่อของขวัญบ่ลูกชายเพิ่นเลยถามว่าเอาสิไปเอาห่ออีหยังเพิ่นเลยว่าสิไปห่ออันกล่องช็อกโกแลตให้คลีนเนอร์ but it's not your mom ว่าซั่นเพิ่นว่าเพิ่นว่าสิไปให้คนทําความสะอาดแต่บ่แม่นแม่เธอดอกว่าซั่นเพิ่นว่าแม่บ้านเพราะว่าแม่บ้านเว้าหยอกว่าอันแม่บ้านว่า who you gonna give chocolate to ว่าซั่นเพิ่นว่า I'm a cleaner my I'll cleaner in the office ว่าซั่นแม่บ้านเลยว่า I'm a cleaner too why I haven't got any box of chocolate แม่บ้านเลยว่าสินะพอกันสำเนียนะคะแม่บ้านขอตัวไปพักผ่อนนะคะขอมีความสุขวีคเอนด์นะคะมาแรกนี่แม่บ้านสิพาลูกไปเบิ่งไฟอยู่ในเมืองนะคะตอนแรกว่าสิไปวันเสาร์ล่ะก็เลยอยากมีพักผ่อนอยู่บ้านเพราะวันอาทิตย์ก็สิออกบ้านอีกก็เลยสิไปมาแรงสิพาลูกไปเล่นเครื่องเล่นพร้อมเดี๋ยวจังได้แม่บ้านก็สิอัดคลิปอยู่นะคะขัดอันอํานวยจังซี่นะแม่บ้านก็สิอัดคลิปวิดีโออยู่นะคะขอมีความสุขหลายๆนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Have a nice weekend นะคะแล้วก็ Happy Friday เนาะ I love Friday มากหลายนะคะวันหยุดโอ้มีความสุขมาขึ้นเฮ็ดงานก็มีความสุขขนาด It's a hard achieve but it's fine because I'm gonna off so no ขอมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ